านี้เราถูกพวกอาวะล้อมไว้หมดแล้วท่านจะหนีไปทางน้ำหลังวัดก็มีเรือละตะเวนของพวกมันเต็มไปหมดมีทางเดียวเท่านั้นคือฝ่าวงล้อมมันออกไปไปตายเอาดาบหน้าพวกมึงจะไปกับกูหรือไม มียักษ์รู้ว่าทหารเอกยิ่งหลวงวิชัยจะกลัวหนาวกูไม่เคยกลัวหนาวยิ่งกว่าหนาวกูก็หากลัวไม่ท่านเจ้าคุณเรียกหามึงข้ามีกลศึกจากหาลือเจ้าทั้งสองขอรับรับหลวงพิชัยเอ็งอยู่ระวังทางนี้กุมลี้พลบางส่วนหาเสบียงในป่าส่วนเอ็งหลวงพรมนำทหารฝีมือดีไปสอดแนมในหมู่บ้านข้ารู้มาว่าเพลานี้ไอ้พวกอังวะมันส่งทหารไปตามในซ่องต่างๆหากพวกมันยอมเป็นพวกอังวะหมดเราจะเดินทางลำบากเหตุใดต้องเว้นข้าข้าเพิ่งรู้ว่าหลวงพรมก็กลัวไอ้พวกของวะเหมือนกันกูใคร่รู้นักมึงขัดแย้งกับหลวงพรมด้วยเรื่องใดไอ้หลวงพรมมึงมีเหตุอะไรหรือก่อนหน้าเนี่ยกูอยู่เมืองตากเมืองละแหงเชิงหมัดเชิงมวยของกูไม่ได้เป็นรองใครแต่พอมึงมาที่เนี่ยคนก็ล่ำลือกันแต่มึงวันเนี้ยกูจะประลองฝีมือมึงไอ้ทองดีมึงจะทำยิ่งดีด้วยเหตุใดวะมึงกับกูก็เกลอกันเป็นข้ารับใช้ท่านเจ้าคุณเยี่ยงเดียวกันไม่ใช่หรือ
แต่หากมึงต้องการเยี่ยงนั้นกูก็จักนิขัดมึงหลวงพรหมกูหวังว่ามึงคงทำใจได้นะไอ้หลวงพรหมว่าเชิงมวยมึงกับกูมันยังห่างกันนักรับปากกูได้หรือไม่จักเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งจักไม่มีทะเลาะกันเรื่องนี้อีกขอรับข้ารับปากท่านเจ้าคุณแต่ไอ้หลวงพรหมข้าหาแน่ใจไม่หมู่บ้านข้างหน้ามีแต่พวกอังวะเต็มไปหมดหากเป็นเช่นนี้เราจะผ่านไปได้ยิ่งไรถ้าเป็นยังคนอาภัพเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อังวาบุรีดีๆก็ต้องติดตามมาในกองทัพแล้วพ่อแม่เจ้าเล่าพี่น้องเจ้ามีหรือไม่เหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่การศึกเป็นของผู้ชายหาใช่หญิงงามยิ่งเจ้าท่านแม่ทัพในเมืองสินธบดีใช้ให้พ่อข้ามาเกลี้ยกล่อมในบ้านที่นี่ให้เขาเป็นพวกข้าอยู่กับพ่อเพียงลำพังสองคนแม่ข้าตายพี่น้องข้าก็หามีไม่แต่พ่อข้าก็ต้องมาถูกเสือครอบกินข้าก็เลยต้องติดตามมากับกองทัพครับเหตุใดเจ้าจึงหมายใจที่จะผูกคอตายแล้วนายบ้านที่นี่จะเอาข้าเป็นเมียแต่ข้าหารักมันไม่ให้ข้ายอมตายเสียดีกว่าที่ข้าจะต้องตกเป็นเมียของมันแล้วข้าเล่า
ารักท่านตั้งแต่แรกเห็นสัญญากับท่านนะว่าท่านจะไม่ทอดทิ้งท่านจากพักทัพที่ระยองก่อนไปตีที่เมืองจันทบูรณ์สะสมอาหารอาวุธและลี้พลที่นั่นก่อนเหตุใดต้องไปตีเมืองจันทบูรณ์ด้วยครับจากรวบรวมลี้พลจะย้อนกลับไปตีไอ้พวกอังวะเลยไม่ได้หรือไม่ได้ดอกหลวงพมที่ผ่านมาก็เห็นไม่ใช่หรือไอ้พวกอังวะอยู่เต็มไปหมดแม้แต่หมู่บ้านที่เราเพิ่งผ่านมาหากเราย้อนกลับไปตีฆ่าพวกบรรเทลานี้เราอาจต้องเสียลี้พลเป็นจำนวนมากก่อนที่จะไปถึงค่ายโพสามต้นก็ได้แต่ที่จันทบูรณ์เป็นเมืองใหญ่มีทางออกทางทะเลข้าจักต่อเรือรบนับร้อยแล้วยกทัพเรือจากจันทบูรณ์ไปขับไล่ไอ้พวกอังวะให้จงได้แม้แต่เดินป่าไปจากที่นี้อาจต้องใช้เวลานานถ้าเกรงว่าจะมีพันการกลัวว่าพวกอังวะจะส่งพูดไปเจรจากับเจ้าเมืองจันทบูรณ์ให้อ่อนน้อมถ่อมตนยอมเป็นพวกมันถ้าเป็นเช่นนั้นเราจักตีเมืองจันได้ยากอีกทั้งระหว่างทางก็มีไอ้พวกอังวะอยู่เต็มไปหมดและคนไทยที่ตั้งตัวเป็นนายซ่องหวังเป็นใหญ่ในวันข้างหน้าก็มีอีกมากมันคงไม่ให้เราเดินผ่านหมู่บ้านมันอย่างง่ายๆดอกท่านมีกลศึกอย่างไรอยู่ในใจหรือขอรับ
哎呦呀，大气球，你发过来呢，咱那就得听不着。也得对，大压着。ฟ้ามันออกไปเอาละพวกมึงพักกันที่นี่ก่อนหลวงพรมหลวงพิชัยครับไอ้พวกอวะมันมากันเต็มไปหมดว่านับร้อยเลยทีเดียวไปรีบไปแจ้งให้ท่านเจ้าคุณทราบThank you.
ันมากันมากยิ่งนี้จะทำยิ่งในคดีครับมึงสองคนได้พางนาไปแล้วไปสมทบกูที่เมืองแกมึงจะหลอกว่าไปทางนึงเอาไว้ว่าข้ารับเจ้าไปรับข้าไปไม่ไปข้าเป็นห่วงหัวข้าพี่ได้ข้ารับคำสั่งท่านจะคุณมาจะขัดไม่ได้แต่ข้าเป็นห่วงหัวข้าเงียบเสียงของเจ้าจะทำให้มันมาฆ่าเราตายหมดไปเอาล่ะกูไข้รู้นะเมื่อกูให้มึงทั้งสองพานางหนีลงเรือไปแล้วเหตุใดนางไม่มากับพวกมึงด้วยเกิดอะไรขึ้นกับนางหรือกูถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางนางจักมาได้อย่างไรเล่าครับในเมื่อหลวงวิชัยได้ตัดคอนางเสียแล้วมึงเล่าไปเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่มึงพานางมาเกิดอะไรขึ้นเขาว่าเราเดินไปทางป่าเถอะคงมีพบพวกอาวาสที่มาลาดตะเวนหรอกแล้วถ้าหลงป่าเราเหตุใดเจ้าจึงไม่คิดบ้างพอดีพอร้ายถูกเสือขบตายก่อนถึงเมืองแกงท่านเจ้าคุณจะคอยเพราะว่าเดินตามทางที่ชาวบ้านเดินกันแหละผ่านหมู่บ้านใดขอความช่วยเหลือเขาได้แล้วหากเราป่าไอ้พวกของว่าเราจะทำยังไงนี่พลเราก็หามีไม่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทหารเอกนามว่าหลวงวิชัยจะขี้ขาดตาขาวกลัวตายอย่าดูหมิ่นกูได้หลวงพรมหากมึงไม่ได้ขี้ขาดตาขาวดังคำกูเหตุใดมึงจึงไม่กล้าเดินทางไปเมืองแกงตามทางที่ผู้อื่นเดินกันเล่ามีทหารคอยพวกอาวะมันอยู่เต็มไปหมดมึงก็ทำเฉยๆสิวะมึงทำยังไงพวกมันจะรู้ว่ามึงกลัวมันมึงขี้มึงกับหมอแล้วมึงจะบอกกูได้หรือยังไอ้ยอด
ว่ามึงเป็นผู้ใดจะไปที่ใดเหตุใดจึงมาช่วยพวกกูไว้ข้าบอกก็ได้ที่ข้าช่วยพวกพี่ทั้งสองคนเพราะข้าเดาว่าพี่ทั้งสองต้องเป็นทหารของเจ้าตากแน่นอนพูดถูกหรือไม่ล่ะมึงรู้ได้อย่างไรโธ่เอ้ยใส่เสื้อผ้ายังผู้อื่นเสียเมื่อใดพอเห็นนะข้าก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นทหารของเจ้าตากแล้วมึงจะรู้ไปด้วยเหตุใดข้าจักตามไปขออาสาร่วมต่อตีกับไอ้พวกอังวะเป็นตายเยี่ยงใดในข้ามีหวั่นดอกมีข้าดันด้นมาจากอยุธยาจะนะท่านจะคุณรู้ข้าคงดีใจที่ได้คนดีมีฝีมือเยี่ยงเองมาร่วมทัพเจ้าหาใช่ท่านเจ้าคุณไม่ลางทีคนนี้อาจเป็นใช่ศึกพวกอังวะแฝงตัวมาก็ได้จะลืมแล้วหรืออย่างไรว่าไอ้ยอดผู้นี้มันเพิ่งช่วยชีวิตพวกเราไว้คนดีมีฝีมือเยี่ยงมันเหตุใดจึงรับเข้าร่วมทัพนี้ได้ถ้าว่าลางทีนะไอ้ยอดผู้นี้อาจเป็นกำลังสำคัญในการท่านทัพพวกอังวะก็ได้ใช่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 เหตุใดไม่คิดบ้างเล่าทางหลวงผมยิงปืนข้าก็แม่นธนูข้าก็เก่งเชิงดาบข้าก็มีเป็นรองผู้ใดพาข้าไปฝากตัวกับท่านเจ้าตากนะขอรับข้าไหว้แหละนะขอรับขอรับมึงสองคนจึงรับมันเข้าร่วมเดินทางด้วยเดี๋ยวเรื่องมันเป็นเยี่ยงไรเล่าให้กูฟังเถิดคืนหนึ่งข้ามีหน้าที่เฝ้าเวรยามข้าเห็นนางหนาวสั่นราวกับลูกนกตกน้ำด้วยความเป็นห่วงข้าจึงหมายจักเข้าไปถามนางว่ามีการอะไรเกิดขึ้นเหตุใดนางจะมาหาข้าแต่แล้วข้าตกใจมากนางโผล่เข้ามากอดข้าข้าพยายามผลักนางออกห่างแต่นางกลับกอดข้าไว้แน่นอย่าผลักใส่ข้าเลยข้ารักข้าตั้งแต่แรกเห็นกอดข้าสิหลวงพรมกอดข้าสิไปสิไปสยาหาไม่กูจะบั่นคอมึงให้ท่านเจ้าคุณดูบัตรเดี๋ยวนี้ไปข้าโกรธนางมากที่กล้าทรยศต่อท่านเจ้าคุณได้ที่ทำได้ในเวลานั้นก็เพียงเก็บงำความโกรธความชิงชังที่มีต่อนางไว้หมายจับมาเรียนให้ท่านเจ้าคุณทราบขอรับอีก2คืนต่อมาพวกเราพักกันในถ้ำคืนนั้นมีหลวงพิชัยเป็นเวรยามข้านอนหลีตาดูอยู่เห็นนางลุกออกไปข้างนอกในที่สุดข้าก็ทนรอไม่ได้หากนางทำยิ่งนี้กับข้าได้แล้วเหตุใดเราจะทำกับผู้อื่นไม่ได้เล่าข้าตัดหัวพวกมันแล้วเจ้าพูดอันใดเจ้าตัดหัวผู้ใดหรือ
ชายโฉดหญิงชั่วข้าไม่คิดเลยว่าไอ้ยอดกับนางมิตยาจะทำบัตรสีมาเถลิงมีไอ้ฟ้าดินเยี่ยงนี้คนชั่วเยี่ยงมันทั้งสองคนมีควรอยู่ให้หนักแผ่นดินข้าเลยตัดหัวพวกมันเสียจะกล้าทำถึงมินิชิวหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือว่านางคือคนรักของท่านเจ้าคุณคนที่จะลงโทษนางได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือท่านเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าหรือว่าเจ้ากลัวความผิดที่เพิ่งได้ทำลงไปแล้วหมายจะดึงข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกูไม่ใช่คนเยี่ยงนั้นเลยหลวงพรมจะไปแก้ตัวกับท่านเจ้าคุณเองเถิดข้าช่วยเจ้าไม่ได้ดอกข้ารู้นะว่าเจ้าตัดคอนางกับไอ้หมูยอดก็เพราะว่าเจ้าหลงรักนางกัดกุ้งที่นางทอดตัวให้กับเจ้าแต่ยังทอดกายให้กับไอ้หมูยอดทหารเลวแห่งกรุงศรีอยุธยาใช่หรือไม่หาใช่ความสัตย์ซื่อที่เจ้ามีต่อท่านเจ้าคุณไม่ไอ้หลวงพ่อกูเลยตายจะได้ไม่มีใครนำความไปบอกท่านเจ้าคุณได้เอาสิความโดยสัจจริงก็มีเพียงเท่านี้แหละขอรับไอ้ทองดีไม่ได้ฆ่ามึงคงมีเหตุผลอันใดสักอย่างมึงจะว่าอย่างไรความที่หลวงพรมเสนาเล่ามานั้นก็ถูกอยู่แต่หาเป็นความจริงทั้งหมดไม่พอรับคือที่ข้ายืนยันอยู่นั้นหาเป็นดังคำที่หลวงพรมเสนาเล่าไม่ไม่เป็นได้อย่างไรหรือมึงจะไม่ยอมรับว่านางไปหามึงจริงใช่นางไปหาข้าจริงดังคำเจ้าว่าเห็นหรือไม่แล้วครับในที่สุดมันก็ยอมรับว่านางไปหามันจริงไอ้ทองดีมึงเล่าไปกูใคร่ฟังความจากปากมึงคืนที่ข้ายืนยันอยู่นั้นหลวงพี่ชายดึกดื่นเยี่ยงนี้เหตุใดจึงไม่ยอมนอนวันพรุ่งจักต้องเดินทางอีกไกลข้านอนไม่หลับเคยหาขึ้นคืนให้ข้าหนาวท่านจะช่วยข้าได้หรือไม่จะพูดอย่างนี้ได้อย่างไรอย่าลืมสิว่าเจ้าเป็นเมียของท่านเจ้าคุณนายของข้าหญิงดีหาพูดอย่างนี้ไม่เว้นแต่หญิงแพทย์สยามเท่านั้นแต่ข้ารักเจ้าไม่ว่าเจ้าจะว่าข้ายิ่งใดข้าก็ยอมทุกอย่างขอเพียงให้ข้าทำอันใดตามที่ใจข้าปรารถนาแม้เพียงสักครั้งก็ตามนานเชื่อข้าเถอะอย่าทำเยี่ยงนี้เลยท่านเจ้าคุณรู้เข้าจะเสียใจแต่ข้ารักเจ้าหาได้รักเจ้าตากนายของเจ้าไม่เห็นใดนางพูดยิ่งนี้หากมีรักเจ้าจะทอดกายให้นายข้าเชยชมได้อย่างไรเล่าเจ้ารักแผ่นดินของเจ้าข้าก็รักแผ่นดินของข้าเยี่ยงกันเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรข้าเป็นไส้ศึกข้าเจ้าช่วยข้า
ข้าจะกราบทูลให้พระเจ้ากรุงอังวะปูดบำเหน็จรางวัลให้เจ้าอย่างสมใจข้าจะบอกท่านเจ้าคุณว่าเจ้าเป็นใครหัวเจ้าหลุดจากบ่าแน่อย่าหลงเพ้อพกอยู่เลยศึกคราวนี้ใหญ่หลวงนักนายของเจ้าหรือผู้ใดก็ไม่อาจต้านทัพอังวะได้ดอกกรุงศรีอยุธยากำลังจะแตกในไม่ช้าคนในแผ่นดินเดียวกับเจ้าก็หวังจะเป็นใหญ่เป็นเยี่ยงนี้แล้วจะมีชัยเหนืออังวะได้อย่างไรเชื่อพระเถิดทำตามใจข้าอย่างที่ข้าปรารถนาและเจ้าจะได้ทุกอย่างตามที่เจ้าต้องการออกไปและจำเอาไว้ว่าอย่าพูดยิ่งนี้กับข้าอีกต่อให้นางสวยกว่านี้อีกกี่เท่าร้อยเท่าพันเท่าข้าก็ไม่อาจเอาแผ่นดินที่เกิดของข้ามาแลกกับความสุขที่ได้จากหญิงแพทย์สยามยิ่งเจ้าได้หรอกไปเวลานั้นข้าโกรธมากตัวแทนท่านผู้เมตตานางยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อนางแต่นางหาได้พักดีต่อท่านไม่ข้าอยากจะฆ่านางเสียให้ตายตรงนั้นแต่ก็ทำไม่ได้ด้วยว่าหามีพยานรู้เห็นไม่หากว่าข้าทำอันใดไม่เหมาะควรไปเวลานั้นอาจถูกกล่าวหาได้ไปกับข้าเถอะแม่หญิงอย่าสิอย่าสิไว้คืนนี้มาหาข้าที่นี่เถอะถ้าข้าไม่ได้อยู่ยามคืนนี้มองจะหาข้าได้อย่างไรล่ะคิดอะไรมาคนเยี่ยมมึงบอกว่านัก
และหมายจากลูกศิษย์กันนะจุคุณจะทรยศต่อท่านอย่างนี้คนชั่วอย่างมึงมีคนหน่วยหลักแผ่นดินย่อมกันเลยก็บิดไปแล้วข้าสลายยิ่งมึงก็เช่นกันมีควรอยู่ให้หลักแผ่นดินให้ปัญหากันนะกูก็จะส่งมึงไปอยู่ด้วยกันข้าตัดหัวพวกมันแล้วมึงพูดอันใดมึงฆ่าผู้ใดข้าเห็นนางมิตยากับไอ้ยอดกำลังเป็นชู้กันก็เลยฆ่ามันซะมึงฆ่านางแล้วหรือมึงมีอำนาจอะไรจึงฆ่านางคนช่วยเยี่ยงนางกับไอ้ยอดมีควรอยู่ให้หนักแผ่นดินหรือว่าบนแผ่นดินนี้ยังมีคนช่วยยังไอ้ยอดอีกกูจะฆ่ามึงเลยไม่ใช่ไอ้ไอ้ไเอาเลยมึงฆ่ากูสิกูตายจากได้ไม่มีใครไปฟ้องได้เจ้าคุณเอาเลยเหตุใดมึงไม่ฆ่ากูไม่ใช่นั้นกูจะไปบอกท่านเจ้าคุณคนอย่างมึงต้องถูกบันคอเอาเลยมึงฆ่ากูสิเอาเลยเป็นนั้นว่ามินตยาตายแล้วใช่หรือไม่นี่อย่างไรเล่าครับมวยผมของนางกับตะกรุดของไอ้ยอดโกหกกล้าดียังไรมาปลดกูมึงทั้งสองหาพูดความจริงไหมทหารนำตัวไอ้หัวหมูยอดมาหากูยกโทษให้ข้าด้วยเถิดข้าไม่อาจทำตามที่ท่านสั่งได้ไอ้ยอดมันมาหากูก่อนที่พวกมึงจะมาถึงมันเล่าความจริงให้กูฟังหมดแล้วหาได้ตรงกับมึงทั้งสองเล่าไหมมึงเล่าไปไอ้ยอดขอรับเมื่อข้าได้ช่วยชีวิตท่านหลวงพรมท่านหลวงพิชัยและนางมินทยาเมื่อข้าที่จับถูกทหารนาวาดักทำร้ายแล้วข้าก็ได้แจ้งความในใจของข้ากับทุกคนว่าข้าต้องการมาร่วมทัพกับท่านเจ้าคุณจะได้ร่วมเดินทางมากับทุกคนข้ายอมรับข้ายอมรับว่าความงามของนางไทยข้าหวั่นไหวมากอีกทั้งนางเองก็ทอดสายตาให้ข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกันพาข้าไปฝากตัวกับท่านเจ้าตักนะขอรับข้าไหว้แหละขอรับท่านหลวงพรมนี่ชีวิตของเจ้าพวกท่านจับไปหาท่านเจ้าคุณ
าก็จะไปร่วมรบกับท่านเจ้าคุณเพียงใดอ่ะข้าต้องช่วยพวกท่านอยู่แล้วสงสัยว่าเจ้าคงจะไม่มีเมียประมาณถึงได้โทรท้ายเยี่ยมเลยนางนางเป็นอะไรไปหรือข้าเวียนหัวก็เราเดินทางมาโดยไม่ได้พักเลยนี่เพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ถ้ามีการอันใดเกิดขึ้นให้นางส่งเสียงร้องดังๆข้าจะรีบมาช่วยไปลงพระผู้ใดหากไม่ใช่เจ้าข้าหรือเออสิวะนางเป็นหญิงหาใช่คุณทหารเยี่ยงเจ้ากับข้าไม่ทำไมเจ้าไม่เอาใจนางมาใส่ใจเจ้าบ้างนางหาสำคัญต่อข้าเยี่ยงท่านเจ้าคุณแต่นางเป็นเมียท่านเจ้าคุณนะอย่าลืมสิหากนางต้องเจ็บตลอดทางจะทำให้ไปเมืองแกลงช้าพิธันได้ทำศึกข้าเป็นห่วงท่านเจ้าคุณข้าใคร่ลบมิใช่ต้องพานางเดินป่ายิ่งนี้และเหตุใดเจ้าไม่ค้านท่านเจ้าคุณเสียตั้งแต่แรกหรือเจ้าคิดการอันใดอยู่ไอ้หลวงพรหมมึงรึกูกันแน่ที่มีการอันใดในใจมึงถามใจตัวเองดูข้าเฝ้าดูนางหลวงพรหมหลวงพิชัยแต่หามีผู้ใดใส่ใจในตัวข้าไม่ข้าจึงได้เห็นนางวันเสน่ห์ให้กับทุกคนแม้แต่ข้านางเองก็หาราเวนไม่ความงามของนางราวกับเป็นตาช่างวัดความแข็งแกร่งของจิตใจชายข้าเองก็หวั่นไหวยิ่งนักThank you.
ในคืนที่หลวงวิชัยไปแอบดูหลวงพรมและนางมิตรยาแต่หาได้ยินหรือได้เห็นอันใดนั้นข้าต่างหากเราที่เป็นคนรู้เห็นทุกอย่างเหมือนเขาไม่ยินใจยอดก็คืนที่นางมาหาท่านคืนที่ท่านยืนเวรยามนั่นอย่างไรเล่าเกิดอันใดขึ้นข้าเห็นทั้งหมดนักรุ่นหลวงพรมหรือท่านกลัวใครเห็นเท่าท่านอย่าได้กังวลใจทันทีเมื่อข้าออกจากถ้ำแต่ข้าไม่อาจทำได้เพื่อเจ้าตาหรือตัวเรื่องความรักของข้าเล่าไปที่ใดมาไอ้ยอดข้าปวดท้องเลยไปทุ่งมาขอรับทุ่งใดกันวะหลังถ้ำถ้ามีอันใดหรือขอรับวันที่เกิดเรื่องข้านั่งรับมีดอยู่ที่ริมลำธารนางแอบมองข้าอยู่ด้านหลังแต่ข้าหารู้ตัวไม่มันรู้ตัวก็แต่ไม่มีดข้าคมจับบาดจะได้อีกไปกลัวว่ามีดบาดข้าหรือว่ากลัวใจตัวเองกันแน่มึง
แต่สิยาข้าผิดสัญญากับท่านคุณวิชัยแต่ที่ข้ามาที่นี่เพียงข้าต้องการมาร่วมทัพกับท่านเจ้าคุณดังที่ข้าเคยบอกกับท่านไว้เอาล่ะกูรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าเป็นอย่างไรกูได้ฟังจากปากมึงทั้งสามคนมีทั้งปิดบังโกหกใส่ร้ายป้ายสีและมีความจริงกูแจ้งใจดีว่านี่คือนิสัยของมนุษย์ทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดกันทั้งนั้นแต่การที่พวกมึงมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งต่อหน้ากูทั้งที่แต่ละคนมีความผิดอย่างมหันต์แต่ไม่มีผู้ใดคิดหนีต่างมุ่งมั่นมาเพื่อร่วมทัพกับกูขับไล่พวกอังวะให้พ้นไปจากแผ่นดินพวกเองจงสบายใจเถิดพวกเองลงมาตองดูหากมินตยายังอยู่ที่นี่เพลานี้กูนี่แหละจะเป็นผู้ตัดหัวของนางเองมึงคิดดูกูจะเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนที่จะต้องตัดหัวนางอันเป็นที่รักแต่บัดนี้นางได้ตายไปแล้วความจริงอันเลวร้ายของนางได้ถูกเปิดเผยมินานดอกกูจะลืมนางไปเองลุกขึ้นเถิดสหายกูไอ้ยอดด้วยตีเมืองจันทบุรีสองครั้งแต่กำแพงเมืองสูงใหญ่เสียดฟ้ากูกลับต้องพ่ายกลับมาแต่วันพุ่งกูจะเข้าตีอีกครั้งแม้ตีไม่ได้กูจะยอมตายมิขอกลับมาที่นี่อีกพวกมึงกินข้าวเสร็จให้ทุกพวกข้าวทิ้งเสียให้หมดคนตายหาต้องกินไม่มื้อต่อไปจะไปกินที่เมืองจันทบูรณ เวลานี้เราถูกพวกอังวะล้อมไว้หมดแล้วท่านจะหนีไปทางน้ำหลังวัดก็มีเรือลาดตะเวนของพวกมันเต็มไปหมดมีทางเดียวเท่านั้นคือฝ่าวงล้อมพวกมันนี้เราถูกพวกอังวะล้อมไว้หมดแล้วท่านจะหนีไปทางน้ำหลังวัดก็มีเรือลาดตะเวนของพวกมันเต็มไปหมดมีทางเดียวเท่านั้นคือฝ่าวงล้อมพวกมันออกไปไปตายเอาดาบหน้าพวกมึงจะไปกับกูหรือไม่
ไม่เคยกลัวหนาวยิ่งกว่าหนาวกูก็หากลัวไม่ท่านเจ้าคุณเรียกหามึงข้ามีกลศึกจากหาลือเจ้าทั้งสองขอรับรับหลวงพิชัยเอ็งอยู่ระวังทางนี้กุมลี้พลบางส่วนหาเสบียงในป่าส่วนเอ็งหลวงพรมนำทหารฝีมือดีไปสอดแนมในหมู่บ้านข้ารู้มาว่าเพลานี้ไอ้พวกอังวะมันส่งทหารไปตามในซ่องต่างๆหากพวกมันยอมเป็นพวกอังวะหมดเราจะเดินทางลำบากเหตุใดต้องเว้นข้าข้าเพิ่งรู้ว่าหลวงพรมก็กลัวไอ้พวกของวะเหมือนกันมียักษ์รู้ว่าทหารเอกยิ่งหลวงวิชัยจะกลัวหนาวเวลานี้เราถูกพวกอังวะล้อมไว้หมดแล้วท่านจะหนีไปทางน้ำหลังวัดก็มีเรือลากตะเวนของพวกมันเต็มไปหมดมีทางเดียวเท่านั้นคือฝ่าวงล้อมมันออกไปไปตายเอาดาบหน้าพวกมึงจะไปกับกูหรือไม มาที่เนี่ยคนเขาก็ล่ำลือกันแต่มึงวันเนี้ยกูจะประลองฝีมือมึงไอ้ทองดีมึงจักทำยิ่งดีด้วยเหตุใดวะมึงกับกูก็เกลอกันเป็นข้ารับใช้ท่านเจ้าคุณเยี่ยงเดียวกันไม่ใช่หรือแต่หากมึงต้องการเยี่ยงนั้นกูก็จักมิขัดมึงหลวงพรมกูหวังว่ามึงคงทำใจได้นะไอ้หลวงพรมว่าเชิงมวยมึงกับกูมันยังห่างกันนักรับปากกูได้หรือไม่จักเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งจักไม่มีทะเลาะกันอย่างนี้อีกขอรับอ
กูใคร่รู้นักมึงขัดแย้งกับหลวงพรมด้วยเรื่องใดไอ้หลวงพรมมึงมีเหตุอะไรหรือก่อนหน้าเนี่ยกูอยู่เมืองตากเมืองละแหงเชิงหมัดเชิงมวยของกูไม่ได้เป็นรองใครแต่พอ